สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับมูเมเดลี่เชรีนะคะวันนี้ดีใจมากๆที่จะได้พูดถึงอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จากนิวเมโฮอังเดอร์ชาแนลหรือว่า Number 1 The Chanel นั่นเองนะคะเห็นสีขนาดนี้ก็รู้แล้วว่าดิฉันนั้นเข้ากับผลิตภัณฑ์ในวันนี้ขนาดไหนนะคะนี่ดูจุ่มสีแดงมาได้พอดีไหมเรื่องของเรื่องนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็คุ้นเคยกันดีกับไลน์ Numeho and the Chanel หรือว่า Number 1 The Chanel นะคะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งไลน์สกินแคร์ที่เริ่มต้นไม่นานแต่ว่าได้รับความนิยมมากๆนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ Number 1 The Chanel เนี่ยมันก็เลยมีการเพิ่มเข้ามานะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากๆด้วยเพราะว่าหลายๆคนน่าจะเห็นในอินเทอร์เน็ตแล้วอึ้งอยู่เพราะว่าเจ้าตัวแอปพลิเคเตอร์ที่อยู่ในนี้ค่ะนี่หน้าตามันช่างอลังการบานตะไทยขนาดนี้นะคะนี่คือ Revitalizing Eye Serum นะคะจาก Line Number 1 The Chanel ของ Chanel นั่นเองนะคะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ชาวเน็ตก็รู้สึกตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจกับแอปพลิเคเตอร์รวมถึงผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ตัวนี้มากๆค่ะแน่นอนว่าสาวก Number 1 The Chanel อย่างมูเมนะคะก็ต้องมาเล่าให้ฟังค่ะว่าตัวนี้เนี่ยมันมีความน่าสนใจยังไงแล้วทำไมเจ้าแอปพลิเคเตอร์ในนี้มันถึงได้มีหน้าตาที่แปลกไปนะคะรวมถึงว่าการใช้เจ้าตัวแอปพลิเคเตอร์เนี่ยร่วมกับ Revitalizing Serum นะคะก็คือตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมันให้ผลลัพธ์ยังไงบ้างเพราะว่าทาง Chanel เนี่ยเขาส่งตัวนี้มาให้มูเมได้ลองนะคะประมาณสัก2สัปดาห์ก่อนที่เราจะได้มารีวิวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้คุณผู้ชมได้ชมได้ฟังกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันค่ะมันเก๋มากๆคุณผู้ชมเอ้ยก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ3อย่างง่ายๆที่ทำให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่แล้วก็การเล่าเรื่องการอธิบายส่วนผสมที่มาที่ไปอะไรต่างๆที่มันจะทำให้คุณเนี่ยได้เอาไปประกอบการตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ์สกินแคร์เมคอัพได้เอาข้อมูลเนี้ยไปย่อยก่อนที่จะไปจับจ่ายกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวติดตามชมได้ในคลิปวันนี้นะคะสำหรับเซรั่มตัวใหม่ Revitalizing Eye Serum จาก Number 1 The Chanel ค่ะไลน์ Number 1 The Chanel นะคะก็อย่างที่บอกไปนะว่าเป็นไลน์ที่เรียกว่าเป็นไลน์สกินแคร์ใหม่ล่าสุดจาก Chanel นะคะคือถ้าเทียบอายุกันกับไลน์อื่นๆเนี่ยเขาอยู่มาแบบยาวนานน้อยที่สุดนะคะแต่ว่าได้รับความนิยมแบบไปไกลมากๆเลยทีเดียวหลายๆคนก็ใช้เจ้าเซรั่มขวดแดงเนี้ยกันจนชินแล้วเพราะว่าเราได้มีการเล่าถึงเขาหลายครั้งแล้วนะคะมันจะมีกลุ่มรอบดวงตาที่ยังมีผลิตภัณฑ์อยู่แค่ตัวเดียวก็คือตัวไอครีมที่เราเคยรีวิวไปใช่ไหมทีเนี้ยทาง Chanel เขาบอกว่าไอครีมอย่างเดียวเนี้ยมันอาจจะไม่พอแล้วนะคะเพราะว่าเราเนี่ยต้องเจอกับสิ่งเราเจอกับนู่นนั่นนี่มากมายที่ทำให้ริ้วรอยรอบดวงตาของเราเนี่ยมันมีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นเกิดได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เสียความชุ่มชื้นจากดวงตากันได้ง่ายขึ้นสังเกตสิว่าชีวิตเราวันๆเนี่ยคุณนั่งดูดิฉันอยู่เนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางแท็บเล็ตทางคอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือนะคะคุณก็คือใช้ดวงตาของคุณเต็มที่เลยนะคะการใช้ดวงตาหนักๆ นะคะเจอแสงเยอะๆเนี่ยมันก็ทำให้รอบดวงตาของเราเนี่ยมีความแห้งมีความล้าแล้วก็ก่อเกิดริ้วรอยได้ง่ายคือพอเวลามันแห้งมันล้าเนี่ยมันจะมีการขยับเยอะใช่ไหมเราอาจจะมียีตาขยี้ตาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดริ้วรอยได้นั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะอีกอย่างนึงที่มันจะเจอบ่อยๆสำหรับตัวเองนะคือความบวมไม่ว่าจะบวมด้วยการแบบกินเกลือเยอะนะคะก็คือแบบมีความบวมน้ำนิดนึงกินโซเดียมเยอะไปอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีเกิดจากการที่แบบนอนแล้วหมอนต่ำแล้วเรารู้สึกว่าหน้าเราเดี๋ยวนี้พอวัย40อ่ะมันไม่ค่อยคืนที่อ่ะรอบดวงตามันไม่ได้แบบกระชับบึ้งอะไรเงี้ยเหมือนเดิมนะคะตัวไอครีมเฉยๆเนี่ยพอเราใช้กับนิ้วมือค่ะบางทีมันก็ไม่มีตัวช่วยอะไรมาทำให้มันรู้สึกว่าผ่อนคลายหรือว่าลดบวมได้ใช่ไหมเราอาจจะเคยได้ยินว่าสมัยก่อนเนี่ยนะคะเราจะต้องใช้เป็นแบบโรลเลอร์หรือว่าช้อนเย็นๆมาหน้าเพื่อให้มันมีความลดบวมได้อะไรได้แต่ว่าเจ้าตัว Revitalizing Eye Serum ตัวเนี้ยมันมากับแอปพลิเคเตอร์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วค่ะคือมันไม่ใช่แค่ว่าหน้าตาพิเศษเท่านั้นค่ะแต่ว่าคุณเขาเนี่ยสามารถโรเตทหรือว่าหมุนได้นะคะเพื่อเป็นการนวดดวงตาของเราด้วยนั่นเองนะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปถึงตรงแอปพลิเคเตอร์นะคะเดี๋ยวเราขอพูดถึงฟอร์มูลาของเจ้าตัวไอเซรั่มตัวนี้ก่อนค่ะ Revitalizing Eye Serum ตัวนี้นะคะทาง Chanel เขาบอกว่าเขาอยากจะทาร์เก็ตเรื่องหลักๆอยู่3เรื่องด้วยกันค่ะอย่างแรกก็คือเรื่องของความบวมนะคะมันจะมีความสามารถในการลดบวมให้กับรอบดวงตาของเรานะคะมันจะได้ดูสดใสมากยิ่งขึ้นนะคะอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องที่หลายๆคนคอนเซิร์นก็คือเรื่องของความหมองคล้ำรอบดวงตานั่นเองนะคะจะนอนดึกหรือว่าอะไรต่างๆนะคะทำให้ใต้ตาดูคล้ำแล้วพอใต้ตาดูคล้ำเนี่ยมันก็ดูไม่สดใสนะคะแล้วก็ดูมีอายุมากยิ่งขึ้นและสุดท้ายเลยนะคะก็คือริ้วรอยเล็กๆต่างๆนะคะ Fine Lines บริเวณรอบดวงตาเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายๆคนก็คอนเซิร์นกันมากๆนั่นเองส่วนผสมหลักนะคะทาง Chanel เขาให้ชื่อว่า 3D Eye Complex
6ค่ะซึ่งมันจะประกอบไปด้วย3อย่างด้วยกันแน่นอนว่าพูดถึง Numero 1 The Chanel หรือว่า Number 1 The Chanel อย่างแรกที่เราจะลืมไม่ได้นะคะสีแดงนี้ไม่ได้คิดขึ้นเองแต่ว่าเป็นการเอาสารสกัดจากดอก Red Camellia นะคะหรือว่า Camellia สีแดงที่เราเคยไปเยี่ยมชมกันไกลถึงประเทศฝรั่งเศสมาแล้วเรียบร้อยนะคะเขามี Red Camellia Extract ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยส่งเสริมการทำงานของกลไกผิวตามธรรมชาติในการรักษาตัวเองนะคะถึง 63% ปกป้องผิวจากความเครียดแล้วก็ Oxidation นะคะเพราะว่า Line Number 1 The Chanel แล้วก็สารสกัดจากดอก Red Camellia เนี่ยเน้นในเรื่องของการเป็น Antioxidant นะคะหรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระนั่นเองซึ่งถ้าเกิดเราสามารถต้านสารอนุมูลอิสระได้นะคะผิวของเรามันก็จะดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะแล้วก็โอกาสในการที่จะเกิดริ้วรอยรอบดวงตาเนี่ยมันก็ลดลงค่ะส่วนที่2นะคะนั่นก็คือ Red Camellia Oil นั่นเองค่ะซึ่งน้ำมันจากดอกคาเมเลียสีแดงเนี่ยนะคะช่วยเสริมการทำงานของ Skin Barrier รอบดวงตาของเราค่ะก็คือทำให้ประการผิวรอบดวงตาของเรามันมีความแข็งแรงนะคะเวลาไปเจอสิ่งเร้าอะไรต่างๆเนี่ยมันจะได้ไม่ล้มง่ายไม่พังง่ายอะไรประมาณนั้นและส่วนที่3ก็คือคาเมเลียยีสต์นั่นเองนะคะสังเกตได้ง่ายๆว่าทุกอย่างมาจากดอกคาเมเลียหมดเลยเราบอกแล้วตั้งแต่ตอนที่ไปฝรั่งเศสตอนนั้นแล้วว่าเขาใช้ดอกคาเมเลียคุ้มมากจริงๆนะคะสำหรับคาเมเลียยีสต์ตัวนี้จะเน้นในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ดูแลผิวที่มันบอบบางบริเวณรอบดวงตาเป็นพิเศษเรียกได้ว่าเขาใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติเนี่ยสูงสุดถึง 96% เลยค่ะคือจะบอกว่าเนื้อสัมผัสของตัวนี้ดีมากๆคุณผู้ชมเราจะใช้แอปพลิเคเตอร์เป็นตัวแตะมาไว้ตรงนี้เลยนะคะปึ๊บแบบนี้เนาะเดี๋ยวจะสอนวิธีการใช้แอปพลิเคเตอร์อีกทีแต่ว่าอยากให้เห็นเนื้อก่อนว่ามันบางมากสำหรับโมเมเองอะรอบดวงตาเราไม่ชอบใช้อะไรที่หนักเลยค่ะแต่ว่าปัญหาของการที่ไม่ใช้อะไรที่มันหนักก็คือบางทีมันชุ่มชื้นไม่พอคุณผู้ชมคือถ้าเกิดไปเจอครีมหนักๆใช่ไหมเราจะเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่ามีเลียนะคะก็คือเป็นก้อนไขมันอะที่มันอุดตันอยู่บริเวณรอบดวงตาแต่ถ้าใช้น้อยเกินไปก็คือมันไม่ชุ่มชื้นแล้วมันก็ยังแห้งอยู่ซึ่งเจ้าตัว revitalizing eye serum เนี่ยมันจะมาช่วยตอบโจทย์ในแง่ที่ว่าพอใช้เซรั่มขั้นหนึ่งเราไปใช้ไอครีมที่มันไม่ต้องrichแบบrichจนเกินไปจนก่อให้เกิดการอุดตันอ่ะเราก็ยังได้ความชุ่มชื้นเต็มที่อยู่โดยที่ไม่ต้องrichว่าจะเกิดแบบมีเลียอะไรแบบนี้นะคะเราก็เลยคิดว่าการใช้เซรั่มก่อนที่จะใช้ไอครีมอ่ะมันช่วยเราในแง่นั้นนั่นเองที่นี้แน่นอนเนื้อสัมผัสผ่านไปส่วนประกอบผ่านไปเราจะไม่พูดถึงแอปพลิเคเตอร์ตัวนี้ได้ฉันใดคุณดูหน้าตาเขา Amazing มากทาง Chanel เขาบอกว่าตัวแอปพลิเคเตอร์เองอ่ะมันมีความหมายซ่อนอยู่ด้วยนะคุณว่ามันลักษณะคล้ายๆกับดอกตูมของดอกคาเมเลียตอนที่มันยังตูมๆอยู่มันหน้าตาประมาณอย่างนี้เลยค่ะนางก็เข้าใจคิดนะคะซึ่งความเก๋นะคุณผู้ชมมันอยู่ตรงที่ว่ามันสามารถหมุนได้360องศาเลยค่ะแล้วความรู้สึกของการที่มันโรเตทอ่ะมันเหมือนว่ามันแบบค่อยๆนวดตาของเราคุณผู้ชมคือมันสบายและมันรีแลกซิ่งมากกว่าแท่งที่เป็นแบบแท่งทื่อๆมากเลยเราไม่เคยรู้เลยว่าการที่มันโรเตทได้มันจะรู้สึกสบายขนาดเนี้ยคือตอนแรกเราก็คิดว่าโอ้ยกิมมี่เกือบเปล่าอะไรหรือเปล่าปรากฏว่าแม่พอนวดไปนวดมาสบายแฮะนอกเหนือจากนั้นนะคะคือเขาบอกว่าสิ่งนี้จะให้ปริมาณเซรั่มที่เหมาะสมนะคะคือเขาให้ดอทด้านล่างแล้วก็ดอทด้านบนนะคะมันจะกำลังพอดีที่เรียกว่าเราไม่ใช้เยอะจนเกินไปที่สำคัญมันเย็นคือด้วยความที่แอปพลิเคเตอร์ค่ะมันทำมาจากสเตนเลสสตีลนะคะมันก็เลยจะเก็บความเย็นได้ดีนอกเหนือจากนั้นนะคะมันมีพื้นผิวที่เรียบนะคะคือมันดีกว่าสิ่งที่เป็นฟองน้ำหรืออะไรต่างๆที่มันจะมีลักษณะของมันอะมันจะเป็นรูพรุนใช่ไหมมันจะกักเก็บแบคทีเรียในขณะที่สเตนเลสสตีลเนี่ยตัวผิวเองอะมันเรียบและมันไม่มีช่องให้แบคทีเรียไปเติบโตอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าสเตนเลสสตีลเนี่ยนะคะเป็นมัตเทอเรียลที่ดีที่สุดแล้วก็เหมาะที่สุดที่จะทำแอปพลิเคเตอร์ค่ะสเตนเลสสตีลเราก็ทราบกันดีว่ามันมีความทนทานนะคะจะบอกว่าทำไมต้องทนทานเพราะสิ่งนี้เราไม่ต้องซื้อใหม่ทั้งอันจ้ะเราสามารถซื้อรีฟิลมาได้แล้วคุณคนนี้เขาก็จะทนอยู่สามารถใช้มาใช้ไปได้โดยที่ไม่พังไม่หักแล้วก็ไม่กักเก็บแบคทีเรียค่ะเขามีการไปวิจัยด้วยนะคุณผู้ชมว่าการใช้เจ้าตัวแอปพลิเคเตอร์ตัวนี้ในการนวดรอบดวงตานะคะมันจะช่วยลดอุณหภูมิของผิวแบบทันทีถึง 1.43 องศาเซลเซียสนั่นเองฟังดู1องศาเหมือนไม่เยอะแต่ลองลดแอร์ดูนะคะบางทีอยู่22แล้วลดไป19เงี้ยก็คือหนาวงักเหมือนกันนะคะซึ่งอันเนี้ยเขาบอกว่าทันที
ีเนี่ยคือ 1.43 องศาเซลเซียสแต่นอกเหนือจากจะลดอุณหภูมิทันทีแล้วนะคะความดีมันอยู่ตรงที่ว่าหลังจากใช้ไป5นาทีอะค่ะอุณหภูมิรอบดวงตาของเราอะมันไม่ได้ร้อนกลับขึ้นมาเร็วเท่าเดิมดีไม่ดีจะเย็นลงไปอีกนะคะก็คือเขาบอกว่าผ่านไป5นาทีมาวัดเนี่ยนะคะอุณหภูมิลดลงจากธรรมดาก่อนที่จะทาเนี่ย 1.89 องศาเซลเซียสก็คือเกือบจะ2องศาเซลเซียสเลยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่รอบดวงตาล้าๆหรือว่ารู้สึกตาร้อนเผาๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่อิจฉาตาร้อนนะแต่ว่าตามีความแบบตึบๆจริงๆเวลาเราจ้องแสงจ้องอะไรอย่างเงี้ยมันจะร้อนเนาะแล้วเราก็จะเริ่มรู้สึกปวดตานะคะตัวนี้มันช่วยรีแลกซ์ได้ดีมากๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้กันหน่อยดีกว่ามั้ยคะโมเมจะสาธิตให้ดูนะคะว่าการใช้เจ้าตัว Number 1 The Chanel Revitalizing Eye Serum เนี่ยสามารถทำได้ยังไงนั่นเองนะคะเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดค่ะอย่างแรกเลยนะคะต้องบอกว่าเจ้า Revitalizing Eye Serum ตัวนี้สามารถใช้ได้ทุกเช้าเย็นเลยนะคะก็คือไม่ได้มีปัญหาว่าจะต้องใช้กลางคืนเท่านั้นเพราะว่าเขาไม่ได้มีแอซิดมีกรดอะไรเพราะว่ารอบดวงตาของเราเนี่ยมันบอบบางมากมันเน้นในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งเช้าทั้งเย็นพอจุ่มกลับลงไปเนี่ยเราก็จะได้เนื้อผลิตภัณฑ์กลับขึ้นมาแบบนี้เราสามารถแตะที่บริเวณรอบดวงตาได้เลยตรงๆค่ะแนะนำว่าแต้มบริเวณด้านล่างนะคะ3จุดแล้วก็ด้านบนเปลือกตา3จุดค่ะแล้วก็ใช้เจ้าตัวแอปพลิเคเตอร์ตัวนี้นะคะในการโรลรอบๆดวงตานะคะมุมใหม่มักจะเน้นในการโรไปโรกลับนะคะเพื่อให้มันลดบวมเนาะอาจจะทำด้านบนสัก3ครั้งแล้วก็ด้านล่างอีกสัก3ครั้งค่ะจากนั้นนะคะเราจะใช้นิ้วมือค่อยๆแตะๆให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมันยิ่งซึมเข้าผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะค่อยๆเหมือนกดเบาๆนะคะเพื่อกระตุ้นบริเวณรอบดวงตานะคะอาจจะเหมือนเดิมค่ะด้านล่าง3ครั้งแล้วก็ด้านบน3ครั้งค่ะมีทริคอีกอย่างสำหรับคนที่ชอบขมวดคิ้วนะคะก็คือเราสามารถใช้เจ้าแอปพลิเคเตอร์ตัวนี้ในการคลายบริเวณหัวคิ้วได้นะคะสามารถที่จะนวดขึ้นลงบริเวณหัวคิ้วได้เลยค่ะแล้วก็สามารถที่จะไล่จากหัวคิ้วไปหาคิ้วได้ด้วยนะคะเพราะว่าทาง Chanel เขาบอกว่าในนี้นะคะมันมีส่วนประกอบหลักตัวนึงค่ะที่ช่วยทำให้ขนคิ้วของเราเนี่ยนะคะมันมีความแข็งแรงมากขึ้นด้วยแล้วก็อย่างที่บอกเลยนะคะถ้าเกิดคุณอยากจะได้ความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นเข้าไปอีกนะคะก็สามารถที่จะใช้ร่วมกับตัวไอครีมในไลน์ Number 1 The Chanel ได้ค่ะสำหรับความรู้สึกหลังได้ทดลองใช้เจ้าตัวนี้นะคะมาสักพักนึงนะอาจจะยังไม่ได้นานมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของริ้วรอยเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เห็นชัดเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยเนี่ยมันต้องใช้เวลานะคะคุณผู้ชมแต่ว่าความรู้สึกอย่างนึงเลยก็คือรู้สึกว่าตามันรู้สึกสดชื่นสดใสมากขึ้นค่ะแล้วก็เห็นในเรื่องของการลดบวมได้เร็วขึ้นนะคะเช้าๆตื่นมาแล้วตาบวมอะไรเงี้ยรีบมาโรเขานะคะเราจะรู้สึกว่าความบวมของรอบดวงตาเราเนี่ยมันลดลงได้ค่อนข้างเร็วเลยก็เรียกว่าทำให้ตื่นมาแล้วแบบหน้าไม่ดูเหนื่อยไม่ดูล้าอะไรอย่างเงี้ยเท่าเดิมนะคะเพราะว่าตาบวมมันลดลงแล้วก็มีความชุ่มชื้นนะคะแล้วเราก็เห็นว่าความชุ่มชื้นเนี่ยมันทำให้เหมือนรอบดวงตาเราดูไม่คล้ำเท่าเดิมอะเพราะว่ามันไม่ทำให้เราขยี้ตาบ่อยหรือว่าไม่ทำให้เราหยีตาอะไรแบบนี้นะคะมันก็เลยทำให้ความคล้ำที่เกิดจากการไปสัมผัสรอบดวงตามากๆเนี่ยนะคะมันลดน้อยลงเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันทำให้ดูเหมือนว่าเฟรชมากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่เรื่องของริ้วรอยนะคะเดี๋ยวขอใช้ไปยาวๆแล้วมาอัปเดตกันอีกทีว่าเป็นยังไงค่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากๆจาก Chanel นะคะแล้วเราเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ใช้ผลิตภัณฑ์ Chanel ตามกันมาตั้งแต่ช่วงแรกๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไลน์ไหนก็ตามนะคะก็อยากจะลองด้วยเช่นกันก็หวังว่าข้อมูลที่โมเมเอามาให้ในคลิปนี้นะคะจะทำให้ประกอบการตัดสินใจในการจับจ่ายกันได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองว่าคุณอยากจะลองไหมนะคะสำหรับ Revitalizing Eye Serum ตัวนี้จาก Number 1 The Chanel นั่นเองค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ